นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวปิดท้ายยังอยู่ในเรื่องของกรีธานะคะน้องดิวใช่ไหมบิวใช่ครับน้องบิวภูริพลบุญสอนนะฮะก็ล้มกรดทีมชาติไทยต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักกรีธาที่น่าจับตามองก็ต้องบอกว่าถ้าหลายๆท่านติดตามในช่วงซีเกมที่กัมพูชาก็คงจะทราบว่าคือน้องจริงๆอะมีลงทำการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดนะถ้าจำไม่ผิดก็คือได้เหรียญทองไปเหรียญหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าก็ได้รับอาการบาดเจ็บไปในช่วงการแข่งขันวิ่งนะฮะระยะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าระยะ200เมตรหรือ100เมตรนะแล้วก็อ้อขออภัย200เมตรนะในการแข่งขันที่ซีเกมแล้วก็ปรากฏว่ามีอาการบาดเจ็บคือก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่เต็มร้อยล่าสุดเห็นบอกว่าทางสมาคมกรีฑาเองก็มีการแถลงเรื่องของทางน้องบิวเองก็คือตอนเนี้ยให้ถอนตัวจากรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าโอเคอาการบาดเจ็บหายแล้วแต่เรื่องของความฟิตเนี่ยมันยังไม่เต็ม 100% นะครับแล้วก็วันนี้เองทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการแถลงในเรื่องนี้ก็คือให้ถอนจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกแล้วก็เลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งคือทางทีมผู้ฝึกสอนเนี่ยของสมาคมก็ลงความเห็นว่าให้บิวถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากว่าโอเคร่างกายตอนนี้คือน้องเองเนี่ยความแข็งแรงมันยังไม่เต็ม 100% แล้วก็เพื่อเซฟนักกีฬาไว้แข่งขันรายการใหญ่ที่กำลังจะมาถึงก็คือรายการกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย2023ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่บ้านเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนด้วยนะครับก็ยังมีนักกีฬานักกรีฑาคนอื่นที่ยังลงทำการแข่งขันนะก็จะมีไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้ที่เกาหลี